ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยใครบอกคุณก้าวจะเล่าให้สิบใครบอกคุณก้าวจะเล่าให้สิบรู้รอบตัวรู้เรื่องราวให้รู้ทันข่าวบอกก้าวเล่าสิบเรื่องบันเทิงเรื่องการเรื่องงานชาวบ้านบอกก้าวเล่าสิบบอกก้าวเล่าสิบใครบอกคุณก้าวจะเล่าให้สิบใครบอกคุณก้าวจะเล่าให้สิบใครบอกคุณก้าวเปิดประเด็นบอกเล่าช่วงที่หนึ่งสนับสนุนโดยยามาฮ่าฟีโน่หัวฉีดปูนอินทรีย์สวัสดีครับท่านผู้ชมฮะขอต้อนรับสู่บอกก้าวเล่าสิบครับอย่างที่เมื่อกี้จบไปคนไทยของเราเนี่ยต้องบอกว่าอยู่กับเรื่องราวของความเชื่อความศรัทธามาตั้งแต่โบราณกาลแล้วล่ะครับหนึ่งในนั้นเราเชื่อว่าท่านผู้ชมเองพิธีกรเองทุกๆคนเองเคยได้ยินว่าท้าวเวสสุวรรณทำไมคนถึงเริ่มหันมาบูชาท้าวเวสสุวรรณท้าวเวสสุวรรณผู้ยิ่งใหญ่ทรงอิทธิฤทธิ์เนี่ยเขาเชื่อว่าในการขับไล่พูดผีปีศาจเนี่ยเป็นยังไงเขาบอกท้าวเวสสุวรรณถ้าสมมติจะดูกันดีๆเนี่ยสังเกตว่าตามวัดวาอารามนั้นจะมีรูปปั้นยักษ์1ตนบ้าง2ตนบ้างยืนถือกระบองค้ำพื้นบ้างเฝ้าประตูหน้าโบสถ์เฝ้าวิหารนะฮะเก็บของมีค่าหรือไม่ก็ปรากฏอยู่ตามกำแพงวัดลานวัดนะฮะหรือที่มีคนผ่านไปผ่านมาก็จะเห็นด้วยง่ายถ้าพูดถึงความศรัทธานะคะสำหรับคนไทยสมัยก่อนเองเนี่ยนะคะก็จะมีการพูดต่อๆกันมาอย่างนุ้ยเองเนี่ยนะกำลังจะคลอดลูกใช่ไหมคะพี่มดคะก็มีการบอกว่าบ้านไหนเนี่ยที่ให้กำเนิดเด็กทารกเนี่ยนะคะให้นำรูปท้าวเวสสุวรรณมาแขวนไว้บนเหนือเปลเด็กค่ะเพื่อปกป้องคุ้มครองนะคะไม่ให้เหมือนกับวิญญาณชั่วร้ายอย่างนี้เข้ามาก้ำกลายเด็กที่เกิดใหม่นะคะรวมถึงและท้าวเวสสุวรรณนะคะยังบูชาประหนึ่งเป็นเทพแห่งความร่ำรวยเหมือนเทพไฉสิงเอี้ยก็คือท้าวเวสสุวรรณเหมือนกันใช่แล้วอ๋อนะคะเอาอย่างนี้วันนี้เรามีเรื่องราวของบุคคลท่านหนึ่งค่ะผูกพันกับความเชื่อเรื่องยักษ์มาตั้งแต่เด็กๆเลยและที่สำคัญเนี่ยคือเรื่องของเรื่องเนี่ยมีทีมงานคนหนึ่งทำไมคะพี่มดเขามาพูดกับพี่ว่าเชื่อไหมตั้งแต่เขาบูชาท้าวเวสสุวรรณไม่มีวันไหนเดือนไหนที่เขาปิดยอดขายโฆษณาเนี่ยต่ำกว่าล้านสองล้านเลยฮะจริงจริงการเงินการงานเขาดีขึ้นครับวันนี้อีกท่านหนึ่งที่มีการบูชาเกี่ยวกับท้าวเวสสุวรรณแล้วก็ได้ผลดีจริงๆขอต้อนรับคุณจุ๊บปุญญวีนะครับพงศิริธนโชติครับสวัสดีฮะสวัสดีค่ะครับหลายๆคนจะเรียกคุณแม่จุ๊บแม่จุ๊บซึ่งถ้าสมมติพูดถึงท้าวเวสสุวรรณจะต้องคิดถึงคุณแม่เลยทำไมอ่ะคุณแม่คือตั้งแต่เกิดมาแม่เป็นเด็กนางเลิ้งก็จะไปวัดแจ้งวัดโพแล้วก็จะเห็นยักษ์ตลอดเวลาความผูกพันเราก็มีความรู้สึกว่าโอ๊ยทำไมอบอุ่นจังเลยอ่ะตัวก็ใหญ่อ่ะกระบองก็มีโอ๊ยเราทำยังไงดีล่ะเราอยากจะให้ท่านเมตตาเราเราก็ไปขอท่านทุกวันทุกวันจนวันนึงเอ๊ทำยังไงล่ะฉันอยากมีท่านแล้วอ่ะเราก็ไปหาบูชาท่านใช่เราก็เริ่มหาแล้วแต่เราไม่รู้หรอกนะแต่เราอยากได้ปกติถ้าพูดถึงเด็กๆเห็นยักษ์ก็จะกลัวใช่หรือว่าในหนังจักรวงศ์เราจะเห็นว่ายักษ์กินคนจะกลัวใช่ลูกแต่เรากลับรักท่านเพราะว่าทุกคนกลัวไงแต่เรากลับไม่กลัวเพราะว่าตรงนี้ไงทำให้เราผูกพันกับท่านและเวลาเราไม่สบายใจขนาดแม่เนี่ยอยากมีเงินกินนมแม่ไม่มีแม่ก็ไปขอบอกปู่จ๋าลูกอยากมีเงินกินนมขอหน่อยสักพักหนึ่งเดี๋ยวก็ได้5บาทสมัยก่อนเยอะมากนะลูกค่ะมันก็เยอะยิ่งใหญ่สำหรับเด็กผู้หญิงคนหนึ่งเราก็ได้มาได้มามีคนให้ตาเรามีคนที่วัดแจ้งเหรอฮะใช่วัดแจ้งวัดโพเนี่ยและแม่อยู่ท่ามกลางวัดโสมนัสกับนางวัดแคนางเลิ้งค่ะซึ่งเราอยากจะผูกพันกับวัดชีวิตแม่อยู่กับวัดมันก็ได้เขาเรียกว่าอะไรเราก็ได้สวดมนต์แล้วได้เจอยักษ์กันตลอดเวลาแล้วเรามั่นใจว่าเรามีปู่เวทคุ้มครองเนี่ยไปไหนเราไม่ต้องกลัวเจออะไรเลยอุบัติเหตุเพศภัยก็ไม่มีพูดผีปีศาจก็ทำอะไรเราไม่ได้ซึ่งคนอื่นเขาไปกับแม่เนี่ยเขาเห็นกันหมดมีแม่คนเดียวไม่เห็นงั้นถามต้องให้คุณแม่เล่าถึงประวัติของท้าวเวสสุวรรณว่าจริงๆแล้วเนี่ยท่านไม่ใช่แค่เป็นยักษ์ตนหนึ่งธรรมดาไม่ใช่ทุกคนไปรังเกียจแกทำไมลูก
ทุกวันนี้เรามีปู่เวสอยู่ติดตัวกันทุกคนเลยในคาถาชินะบัญชรคุณดูสิอิติปิโสยะมาราชาโนท้าวเวสสุวรรณโนมรณังสุขังอรหังสุขโตนะโมพุทธายะคุณได้เชิญท้าวเวสสุวรรณเนี่ยเข้าไปอยู่ในใจคุณโดยที่คุณไม่รู้ตัวเลยลูกนั่นน่ะคือสุดยอดของชีวิตลูกแล้วนะคะซึ่งท่านไม่ใช่เป็นยักษ์ธรรมดาท่านบำเพ็ญอีกพันปีจนเป็นเทวดานะลูกท่านมุกมณะซึ่งทุกคนว่าแกเป็นยักษ์โหดร้ายดุร้ายแกบำเพ็ญอีกเป็นมารพันปีลูกแล้วก็ได้มาเป็นเทวดาทั้ง4เห็นไหมลูกนี่แหละลูกถึงบอกว่ามีอะไรมากมายที่คนไปรังเกียจหรือ คนที่ไม่ศรัทธาแม่ไม่ได้ให้ทุกคนศรัทธานะลูกขึ้นอยู่กับบุคคลแต่ยามเมื่อเราทุกข์ยามเมื่อเรามีปัญหาท่านเราจะอยู่เคียงข้างเราเพราะคาถานี้แหละคือคาถาที่สุดยอดในชีวิตของมนุษย์ทุกคนแล้วจุดเริ่มต้นรู้สึกว่าโอเคผูกพันกับยักษ์เราเชื่อว่าคนไทยหลายๆคนก็น่าจะรู้จักกับยักษ์วัดยักษ์วัดแจ้งยักษ์วัดโพอะไรอย่างนี้คนไทยผูกพันอยู่แล้วแล้วจุดเริ่มต้นรู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากจะบูชายักษ์ค่ะโอเคบูชาพญานาคบูชายักษ์นี่ไม่ค่อยได้ยินนะหรือว่าเราบูชาเกจิอาจารย์อย่างเงี้ยค่ะลูกฟังนะคะการที่เราศรัทธาปู่เวสเนี่ยท่านยืนอยู่หน้าบ้านเราเนี่ยก็เหมือนกับยืนคอยปกป้องคุ้มครองลูกหลานให้อยู่เย็นเป็นสุขป้องกันอันตรายทุกอย่างไม่ให้มาเจอลูกหลานภายในบ้านคุ้มกันเราถูกไหมลูกแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคนน่ะไม่เข้าใจลูกเวลาทุกก็สวดมนต์ไหว้พระแต่จริงๆแล้วเวลามีปัญหาอะไรเห็นไหมสวดพันยักษ์ก็คืออะไรเออใช่ถูกไหมลูกออลองนึกดูท่านช่วยมอบใช่ลูกมอบพลังช่วยทุกสิ่งทุกอย่างโดยที่ท่านเหมือนกับว่าถ้าท่านเป็นมนุษย์ก็คือปิดทองหลังพระดีๆนี่เองก็คือใช่เวลาคนที่สวดนพเคราะห์ก็จะมีการสวดพันยักษ์ถูกต้องค่ะลูกสวดพันยักษ์เวลาสิ่งที่ไม่ดีก็ออกไปหมดใช่ค่ะเห็นบอกว่าคือในสมัยพุทธกาลเองเนี่ยที่เขาบอกว่าโอ้หมู่มาเนี่ยมาผจญสำหรับพระที่ท่านอยากจะบำเพ็ญเพียรเนี่ยใช่ค่ะท้าวเวสสุวรรณก็ได้มามอบถูกค่ะบทสวดพานยักษ์นี้ไว้ให้ถูกต้องค่ะเพื่อที่จะขับไล่พูดผีปีศาจสิ่งที่ดีออกไปใช่เลยค่ะและที่สำคัญอย่างที่แม่บอกไงคะว่าลูกชินนาบัญชรเนี่ยคือสุดยอดการสวดมนต์ของคนไทยอยู่แล้วถูกไหมลูกนั่นแหละเราเชิญท่านไปนั่งในหัวใจเราโดยที่เราไม่รู้ตัวกันเลยจริงๆท้าวเวสสุวรรณหลังจากที่รู้สึกชอบรู้สึกใหญ่บูชาแม่ก็ได้ศึกษาประวัติถูกค่ะประวัติท้าวเวสสุวรรณจริงๆนี่คืออะไรนั่นน่ะสิคะก็คือเป็นยักษ์ผู้ปกครองดูแลทรัพย์สมบัติของวัดแล้วก็ปกครองเขาเรียกว่าแม่จะพูดยังไงดีล่ะลูกเดี๋ยวนะชีวิตมนุษย์ชีวิตมนุษย์แล้วให้ทุกคนอยู่เย็นเป็นสุขแต่ไม่ได้ใจร้ายเลยไม่เลยแกใจดีมากไม่เชื่อเธอขอและเวลาบูชาง่ายมากคือใช้กุหลาบแดงใจร้ายไม่ได้ลูกยักษ์ใช้กุหลาบแดงบูชาลูกมีที่ไหนซึ่งเดี๋ยวจะถามเคล็ดลับในการที่จะบูชาท้าวเวสสุวรรณอย่างถูกต้องเอาละครับเดี๋ยวช่วงหน้าท้าวเวสสุวรรณยังมีอะไรมากกว่านั้นอีกเยอะๆบางทีเราเห็นกันมาพอสมควรแต่เพิ่งมารู้จักเหมือนกันครับท้าวเวสสุวรรณเดี๋ยวช่วงหน้ากับบอก910ฮะใครบอกคุณเก้าเราจะเล่าให้สิบ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 ใครบอกคุณเก้าเปิดประเด็นบอกเล่าช่วงที่สองสนับสนุนโดยยาแคปซูลเพชรนาลีโดยปานะโอสถเรื่องบันเทิงเรื่องการเรื่องงานแล้วความเชื่อมโยงระหว่างเทพเจ้าชัยสิงเอี๊ยะกับท้าวเวสสุวรรณเชื่อมโยงกันคือแกจะมาผูกพันกับแม่ตลอดเวลาจนแม่อายุ45วันนึงแม่ก็ได้แบบว่าผูกพันยังไงที่แม่บอกจะมาผูกพันกับแม่ตลอดเวลานี่ก็ผูกพันผูกพันหมายถึงว่าจุดเริ่มต้นก่อนถูกต้องผูกพันหมายถึงว่าแกจะมาหาเราอยู่เรื่อยๆจะมาบอกเนี่ยนะจะเป็นอย่างนี้นะหายังไงฮะหมายถึงว่าจะมาบอกเราว่าเนี่ยนะเราจะแย่แล้วนะแต่ให้ท่านทำให้เรารู้ว่าให้เห็นจริงว่าหมดคือหมดจนคือจนเจ็บคือเจ็บให้เราสัมผัสด้วยตัวเราเองทุกสิ่งทุกอย่างหมายถึงท้าวเวสสุวรรณจะมาบอกแม่ก่อนใช่เจ็บแล้วนะจนแล้วนะให้คือให้เราเจอทุกสิ่งทุกอย่างเพื่ออะไรคะแม่เพื่อให้เรารู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีอะไรจีรังยั่งยืนยังไงที่เขามาบอกเจ็บแล้วนะเขามาบอกยังไงก็มาบอกว่าลูกเตรียมตัวนะลูกนะถึงเวลาแล้วนะแต่ลูกก็ไม่ตายนะแต่เจ็บจนแม่ปางตายเลยมาบอกยังไงก็มาบอกเลยเป็นปูเนี่ยมาบอกแม่เลยในฝันหรือในมาเดินเข้ามาในจะมันกึ่งหลับกึ่งตื่นทำไมอ๋อกึ่งหลับเขาจะเดินมาบอกเป็นยักษ์เนี่ยเป็นยักษ์มาบอกแม่เพราะแม่ผูกพันตั้งแต่เด็กแม่ไม่เคยกลัวท่านและท่านก็จะมาบอกเตรียมตัวนะลูกนะแต่ลูกไม่ตายครั้งแรกที่รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยสื่อสารกับเขาได้ตอนอายุเท่าไหร่ฮะ45ลูกอ๋อเพิ่งมารู้สึกตอนนี้45แม่ผูกพันตั้งแต่เด็กๆใช่มาให้สื่อสารได้45ลูกมาผูกพันกัน40
ปีเหรอแกมาหาแม่ก่อนวันหนึ่งก่อนที่วันแรกที่มาเป็นยังไงแกมาบอกเลยว่าเอานะถึงเวลาแล้วนะปู่จะให้แล้วนะแม่ก็ถามให้อะไรล่ะจ๊ะเดี๋ยวให้วิชาความรู้ก็บังเอิญวันนั้นพ่อเขาไปเจอไพ่ยิปซีเก่าๆพ่อเขาไปหยิบมาอ่ะเจ๊ลองดูสิทำไงเนี่ยปู่พ่อเล่าความฝันให้พ่อฟังแม่ก็เอามาดูก็ไปถ่ายคนข้างบ้านก่อนเขาบอกเออใช่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 ซึ่งแม่ก็บอกเออเราก็ไม่ได้เรียนเราก็ไม่รู้แล้วไพ่ยิปซีแม่ก็ลองดูก็รู้สึกว่าเออดีอะความที่หนึ่งผ่านไปคนที่สองเริ่มมาแม่ก็เริ่มดูไปแต่แม่ไม่ได้เป็นร่างทรงองค์เจ้าหากินอะไรไม่ใช่นะที่ไม่เคยศึกษาเรื่องความหมายของไพ่ยิปซีมาก่อนจ้ะแล้วผ่านไป7วันแม่ก็จุดธูปกลางแจ้งอีก16ดอกปู่ถ้าปู่จะให้วิชาอะไรหนูก็แล้วแต่มาให้หนูเลยนะหนูแก่แล้วจนไม่มีเงินเรียนก็ไม่ไหวแล้วหัวสมองแบบนี้ปู่มาประทานให้ละกันแกก็มาสอนเราหมดเลยดูดวงได้เขามาสอนในฝันจ้ะมาสอนมาดูดวงได้ดูพงจุ้ยได้ทำอะไรได้หมดบวงสรวงทำอะไรได้หมดโดยที่เราไม่ต้องเรียนไม่ต้องศึกษาอะไรเลยหมายถึงไม่ได้ศึกษาไม่ใช่อย่างนั้นนะหมายถึงว่าปู่มาบอกว่าเออถ้าทำอย่างเนี้ยทำอย่างนี้นะลูกทำอย่างนี้นะต้องทำอย่างนี้นะบอกขั้นตอนบอกขั้นตอนเราเลยว่าต้องทำอย่างเนี้ยสวดอย่างนี้วางของอย่างนี้มีอะไรบ้างเขาจะมาสอนเราอย่างนี้เลยแล้วคุณแม่ก็จำเอาจำเอาจำเอาแล้วก็ทำถ้าผิดประการใดปู่ต้องเอาโหสิให้ลูกนะลูกยังเป็นมนุษย์ปุถุชนบางครั้งก็พังเผลอลืมนะปู่นะนั่นแหละแล้วเคยคิดไหมคะว่าชะตาชีวิตเราต้องมาเดินเป็นเส้นทางนี้ที่ต้องไปช่วยเหลือคนอื่นไม่เคยคิดเลยลูกจากเจ้าทำโรงงานลูกชิ้นอยู่ๆก็วันหนึ่งก็ไม่เหลืออะไรเหลือแต่ลมหายใจกับชีวิตเท่านี้ซึ่งท่านมาบอกไหมจ้ะแสดงว่าตอนทำลูกชิ้นก็รวยแหละก็ไม่ถึงก็รวยลูกมันเป็นกงสีลูกอ๋อคือก็มีหุ้นเยอะพอสามีเล่นหุ้นเสียหมดก็เลยทุกคนก็แตกกระจายหมดเลยลูกแม่ก็ไม่มีอะไรแล้วตอนนี้ก็เหลือแต่ชีวิตละสามีไปเล่นหุ้นพ่อสามีสามีดีมากเอาเงินไปเล่นหุ้นพ่อสามีหมดไปเท่าไหร่ตอนนั้นก็ประมาณ 20-30 ล้านเขาละลูกแต่ก่อนเมื่อหลายปีที่แล้ว40อะสุขสอด40 40ในยุคฟองสบู่แตกใช่ลูกทีนี้เราก็เลยทำไงได้ก็มีลูกคนนึงสามีคนนึงก็หอบปิกอัพมาคันนึงก็มาตลอนเอาทีนี้ก็เริ่มเจ็บป่วยโดนหาโรคไม่เจอแล้วเข้าโรงพยาบาลตลอด24ชั่วโมงหาโรคไม่เจอเป็นอาการเป็นยังไงคะตอนนั้นไปหาหมอบอกไม่ได้ไม่เป็นไรแต่แม่ไม่มีเรี่ยวแรงแม่แบบเออท้อแล้วว่าทำไมไม่ตายไปเลยล่ะท้อแล้วเอาเสื้อผ้ามาวางพ่อนี่นะถ้าตายแล้วเผาเลยนะเราจนแล้วนะเราไม่มีอะไรแล้วนะจากคนมีเงินแหละเอากระดูกไปลอยน้ำแล้วก็เลี้ยงลูกดีๆนะแม่อย่างเงี้ยสั่งเสียขนาดนั้นสั่งเสียแล้วจนวันนึงแม่ก็ยกมือขึ้นนอนทานข้าววันละช้อน2ช้อนแล้วเหลือน้ำหนักประมาณ40โลแล้วซึ่งตอนนั้นได้มีนิมิตกับท้าวเวสสุวรรณหรือยังคะปู่บอกแล้วไงว่าเจ็บหมดเจ็บหมดก็คือหมดแม่ก็ไม่เข้าใจความหมายตอนนั้นเท่าไหร่ใช่ไหมตอนนั้นยังไม่นั่นพอสักพักหนึ่งเราก็ลุกขึ้นยุกลุกบอกป้าประคองให้หน่อยสิก็ตั้งจิตถึงปู่บอกปู่ช่วยหนูนะถ้าหนูตายก็คือตายถ้าไม่ตายขอให้หนูสู้อีกนะขออยู่อีกสัก5ปีเพื่อให้ลูกให้เต้าสบายหน่อยก็อยู่ๆก็มีคนคนหนึ่งชวนไปวัดเกตุมวดีเอ่ยได้นะลูกนะค่ะก็ไปถึงวัดแม่ก็ไปแล้วไปส่งเขาจะไปถือศีลแม่ก็ไปพาเขาไปแม่ก็ไปนั่งแล้วก็เดินไปที่เขาจะมีเสื้อผ้าขายสีขาวกำลังถือศีลกันอยู่แม่ก็แต่งอย่างนี้ไปทำไงเนาะเราอยากบวชจังเลยเงินก็ไม่มีมีติดตัวมา20กว่าบาทก็เดินไปแม่ชีก็ชี้หน้าเนี่ยเธอรู้ไหมเดี๋ยวเธอต้องบวชนะวันเนี้ยแม่ก็พูดกับแม่ชีว่าแม่จะเอาตังค์ที่ไหนชุดก็ไม่มีซื้อเนี่ยชุดตั้ง199หนูจะเอาตังค์ที่ไหนหนูมีอยู่20กว่าบาทเงิน199ยังไม่มีไม่มีแม่ชีก็บอกว่าแม่ชีก็บอกว่าเธอกลับไปซะเธอกลับไปนั่งในพระธาตุเดี๋ยวเธอจะได้กลับมาหาฉันก็นั่งในพระธาตุร้องไห้ไปก็นั่งสมาธิไปก็มีผู้หญิงคนนึงเดินๆจู่เข้ามาป้าป้าหนูอยากให้ป้า500แม่ก็ถามให้เรื่องอะไรลูกเราไม่รู้จักกันหนูอยากให้อ่ะแม่ก็ให้ปุ๊บแม่ก็รีบวิ่งไปซื้อชุดเลยแล้วก็ถือศีลอีก7วันที่วัดนั่นเลยให้พ่อกลับไปก่อนเลยอ่ะก็ได้เลย199ได้แล้วแม่ก็ไปไหว้ปู่ทุกวันเพราะว่าที่วัดเกตุมจะมีปู่เวสองค์ใหญ่มากแม่ก็ไปเช็ดล้างถูทำทุกวันเช็ดแล้วก็ยิ่งไปรักแกกันใหญ่แล้วหายไม่สบายเลยหายลูกในจากที่กินข้าววันละช้อน2ช้อนไม่มีเลยหายลูกถือศีลแล้วก็กวดน้ำแล้วทุกวันนี้แม่ก็ยังกวดน้ำให้ผู้หญิงคนนี้อยู่เลยที่เขาเอาเงินที่ให้500บาทเนี่ยแหละแล้วจากนั้นแม่ก็มานั่งสมาธิแล้วก็ถือศีลพาไปถือศีลที่วัดต่างๆเลยอะไรอย่างเงี้ยสารพัดบวชก็บวชบวชโกนหัวแม่ก็บวชนะให้เขาให้บุญที่เขาให้เรามาแม่บวชให้เขาเลยนะผู้หญิงคนนี้500อ่ะแม่ก็ทำให้ทุกอย่างเลยจนทุกวันนี้แม่ทำบุญแม่ก็กวดน้ำให้เขาอยู่นั่นแหละแล้วแม่ก็เนี่ยปู่ก็เลยยิ่งพอ45ปุ๊บปู่ก็บอกตายแล้วนะเกิดได้แล้วเราได้รับทราบประวัติความเป็นมาของท้าวเวสสุวรรณแล้วนะคะแต่เดี๋ยวช่วงหน้าค่ะเรามาติดตามการบูชาท้าวเวสสุวรรณอย่างถูกต้องค่ะใครบอกคุณก้าวจะเล่าให้สิใครบอกคุณก้าวจะเล่าให้สิ
ใครบอกคุณก้าวจะเล่าให้สิบใครบอกคุณก้าวจะเล่าให้สิบชัวร์หยิบมาฝากสนับสนุนโดยยาสีฟันซอลส์ตัวแม่เองประสบการณ์ยังไงที่รู้สึกว่าบูชาปู่ไว้แล้วชีวิตดีขึ้นปฏิหารทุกวันนี้เลยแหละไม่รู้จะพูดยังไงมันมากมายมันมากมายจนแม่พูดไม่ถูกเลยเริ่มจากครอบครัวดีที่สุดสามีก็ดีลูกก็ดีแค่นี้แม่พอใจแล้วแม่ขออย่างเดียวชีวิตจากที่เคยหมดเนื้อหมดตัวไปแล้วทุกวันนี้ก็มีความสุขมีกินมีใช้มีมิตรภาพที่ดีมันมาจากไหนเงินก็ความเมตตาจากคนที่ให้แม่เขาเห็นน่ะเขาก็มีคนเอาเงินมาให้เองอ่ะเหรอเขาก็ให้คนนี้ก็ให้นิดนึงคนนี้ก็ให้หน่อยนึงไม่ได้ให้แม่เป็นล้านเป็นอะไรไม่ใช่นะให้แม่ไว้ซื้อดอกไม้ไหว้พระให้แม่ไว้ทำบุญเมื่อเหลือแล้วแม่ถึงเอามากินเอามาใช้แล้วที่ชื่อเสียงของแม่ที่มีคนต่างประเทศมาหาแม่อะคะก็คือเขามาเจอแม่ได้ยังไงคือดูดวงแล้วมันแม่นเขาก็เลยกลับมาหาเราอีกซึ่งแม่ก็ดูแบบเขาเป็นคนจีนแล้วก็ดูศาสตร์ของไทยเราไปเนี่ยค่ะแล้วเขาก็กลับมา 2-3 ครั้งทุกครั้งทุกปีที่เขามาเขาจะมาหาเราว่าปีนี้เราจะเกิดอะไรขึ้นปีนี้เราจะเจออะไรไหมเราก็จะดูไปให้เขาคือเวลาสมมุติว่าคุณแม่ดูเนี่ยคุณแม่ดูจากอะไรคะดูวันเดือนปีค่ะค่ะดูวันเดือนปีกลายเป็นว่าตอนนี้คนจีนมาบูชาท้าวเวสสุวรรณกันเยอะใช่ค่ะใช่ค่ะใช่เลยเพราะว่าพลังศรัทธาความแข็งแกร่งของแกแล้วบารมีแกแรงมากถ้าคนองค์ท้าวเวสสุวรรณใช่ไหมคะถ้าคนศรัทธานี่ยิ่งเขาเรียกว่าเราอย่าไปหวังผลเราใช้ความศรัทธาบูชาไปวันหนึ่งต้องเกิดกับเราแน่นอนเราจะบูชาท้าวเวสสุวรรณอย่างถูกต้องอย่างไรบ้างก็คือว่าลูกถ้ามีซ้ายขวาดีมากมีสององค์นะลูกถ้าอยู่ที่บ้านถ้าบูชาเพราะท้าวเวสสุวรรณมีสิทธิ์อยู่ในห้องพระอยู่แล้วลูกลงนะสมมุติถ้าเป็นห้องพระเราจะมีพระพุทธก่อนใช่ไหมลูกใช่ค่ะพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไล่ลงมาถ้ามีองค์เทพองค์พรหมเราก็วางได้แต่ว่าท้าวเวสสุวรรณก็จะยืนอย่างนี้ลูกซ้ายขวาไว้ถ้าเป็นสีตรงหน้าหิ้งพระเหรอค่ะถ้าเป็นสีก็ดีถ้าเป็นสีเขียวก็คือโชคลาภถ้าเป็นสีแดงก็คืออำนาจอ๋อเขาไหวอย่างนั้นเลยอ๋อเหรอฮะค่ะและวิธีบูชาก็คืออย่างที่แม่บอกว่าใบสีปากชามคู่หนึ่งกุหลาบ9ดอกใบสีปากชามค่ะใบสีปากชามปากชามค่ะปากชามค่ะค่ะแล้วก็ดอกกุหลาบ9ดอกแล้วก็ธูป9ดอกก็เนี่ยแค่นี้เองลูกง่ายๆแล้วก็อิติปิโสนะโม3จบอะไรอย่างเงี้ยสวดไปลูกแล้วเราก็บอกทุกครั้งเราจะต้องบอกว่าข้าพเจ้าชื่อนี้นามสกุลนี้เกิดวันเดือนปีนี้ขอให้ปู่เมตตาลูกด้วยลูกขออะไรก็ให้สมปรารถนาแต่ถ้าปู่จะประทานให้ลูกมากกว่านี้ก็แล้วปู่เมตตาส่วนใหญ่เขาจะช่วยเรื่องอะไรบ้างที่คุณก็คือบางทีคนอยากขายที่ได้ท่านก็ช่วยคนโดนโกงหนี้ท่านก็ช่วยแต่ต้องรู้จักพูดแก่ท่านให้เป็นนอกจากการบูชาที่มาเป็นองค์แบบนี้แล้วเนี่ยเขาก็มีการบูชาแบบเป็นรอยสักด้วยสักนั่นแม่แนะนำนะเพราะว่าค่อนข้างจะเห็นคนไปสักกันเยอะเลยรุนแรงคือถ้าเราปฏิบัติไม่ได้นี่อันตรายมากลูกเสื่อมถอยโดยหมดเลยอ๋อเหรอฮะคือตัวเราปฏิบัติยังไงใช่ปฏิบัติคือหนึ่งต้องกตัญญูต่อครูบาอาจารย์ต้องกตัญญูพ่อแม่แค่สองข้อคุณทำให้ได้ก่อนถ้าคุณทำสองข้อนี้ไม่ได้มันก็ไม่ไหวแล้วลูกอย่าเลยดีกว่าอย่าสักเลยดีกว่าอย่าดีกว่าลูกใช้บูชาอย่างนี้ดีกว่าหรือไม่ก็ห้อยแกพกพาติดตัวไปลูกทุกคนแต่ทุกคนห้อยได้หมดหรือในรถห้อยได้หมดนะลูกค่ะคือหนึ่งเวลาเราขับรถต่างจังหวัดเราจะได้ไม่เจออะไรสิ่งที่น่ากลัวปลอดภัยถูกต้องแล้วใครก็เห็นข้างทางอะไรเราจะไม่เห็นเลยลูกเราจะไม่เห็นถ้ามีปู่เวทยืนอยู่หน้ารถเนี่ยเราจะไม่เห็นอะไรกับใครเลยเขาเห็นนั่งศาลากันอะไรเราจะไม่เห็นเลยลูกเราจะไม่เห็นเลยตรงนั้นเลยค่ะแล้วที่สำคัญคือพกเถอะลูกท้าวเวสสุวรรณค่ะมีใครที่พกไม่ได้หรือข้อควรระวังหรือการที่เราต้องดูแลพิเศษอะไรค่ะก็อย่างที่แม่บอกไงคะลูกว่าทุกคนมีท้าวเวสสุวรรณในใจกันหมดแล้วแต่ทุกคนไม่รู้ตัวเองกันทั้งนั้นเลย ถูกต้องไหมคะลูก แม่พูดอย่างนี้ดีกว่าไหม แล้วแต่ตรงนี้ดีกว่า แต่ที่สำคัญตอนนี้แม่ภูมิใจอย่างหนึ่งมีเด็กดื้อคนนึง มันดื้อมากและแม่ก็จัดการจนเรียบร้อยทุกวันนี้ยอมสีโลราบคือพี่เอาตุ๊กตาที่ได้จากรายการมูไนท์กีกุมารทองเอาไปให้ผู้ช่วยวูดดี้ถ้ามันก็เลี้ยงไม่ไหวก็ไปไว้ที่เขาฮะหรอเอออ๋อยังไงอ่ะคุณแม่ก็คือน้องเขาเลี้ยงไม่ได้แม่ก็ต้องเลี้ยงให้ไงลูกก็ดีไปแม่ก็เลี้ยงไปแต่ส่วนเขาอะดื้อมากไม่ยอมใส่อะไรเลยแต่พอแม่บอกลองใส่ปู่เวสสินู่นนี่นั่นนะเนี่ยก็ทำงานได้สำเร็จหลายงานอ๋อที่พี่มดบอกจ้าก็ทำงานได้สำเร็จหลายงานปิดยอดได้สวยงามคือเท่าที่ฟังมาเนี่ยเหมือนกับองค์ท้าวเวสสุวรรณเนี่ยนอกจากที่จะปัดเป่าพวกพูดผีปีศาจพยันตรายแล้วเนี่ยแล้วก็รักความยุติธรรมแล้วท่านยังนำมาซึ่งโชคลาภให้เราได้ด้วยโชคลาภแล้วก็ถ้านี่ขนาดน้องนี่นะไม่ค่อยได้สวดนะถ้าสวดเนี่ยก็จะดีทีนี้บุญบารมีคนเราไม่เท่ากันนะลูกนะ
ก็ต้องดูว่าเอ้ยใครจะช้าจะเร็วอะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่บุญบารมีเป็นความเชื่อเฉพาะบุคคลเอาละครับวันนี้ฝากแง่คิดสำหรับการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์สักหน่อยไหมฮะค่ะก็ขอให้ทุกคนบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกๆสิ่งทุกอย่างที่ทุกคนศรัทธาด้วยความศรัทธาที่จริงใจและขอให้ทุกคนน่ะตั้งไว้ว่าสิ่งที่ทำคือความศรัทธาไม่ได้หวังผลอย่างใดเลยค่ะครับเอาละวันนี้ขอบคุณจริงๆที่ทำให้เราได้รู้จักท้าวเวสสุวรรณใช่แล้วตัวเองยังไม่เคยรู้จักก็เพิ่งรู้จักนี่แหละรู้จักขอบคุณนะครับขอบคุณที่มาเรียนนะครับสวัสดีค่ะลูกวันนี้หมดเวลาแล้วพรุ่งนี้กลับมาเจอกับบอก910ใหม่นะฮะวันนี้ไปกันก่อนครับสวัสดีฮะสวัสดีค่ะใครบอกคุณ9เราจะเล่าให้10ใครบอกคุณ9เราจะเล่าให้10